ชแดนสวัสดีครับมาพบกับลุงอีกแล้วนะครับวันนี้มีพัสดุ eBay มานะครับแกะกันเลยข้างในเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเราจะเห็นตัวพิงกี้พายพิงกี้พายตัวนี้นะครับมีสีที่แปลกตาจากเพื่อนๆไปนะครับเพราะสีของเธอเป็นสีดำนะครับเอ๊ะทำไมเธอเป็นสีดำลุงก็พยายามหาคำตอบแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยนะครับเธอต้องมนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแกะดูมาดูใกล้ๆกันนะครับพิงกี้พายสัญลักษณ์คิวที่มาของเธอก็คือลูกโป่งลอยนะครับสำหรับโพนี่บางชนิดสำหรับพิงกี้พายบางแบบนะจะมีลูกโป่งผูกตัวแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับดูสีของเธอสีดำเข้มสวยงามมากนะหรือเธอเป็นม้านินมังกรหรือเปล่านะครับจากวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีลุงไม่แน่ใจนะว่าเธอมีภาคภาษาไทยหรือเป็นสิ่งที่สุนทรภู่บอกไว้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหรือเปล่านี่มาดูกันสวยดีนะครับหางของเธอเหมือนรังปลวกเลยดูแบบนี้แต่จริงไม่ใช่นะฮะบางคนอาจจะดูเป็นรังผึ้งหรือไอศครีมแต่ก็ไม่ใช่จริงๆก็คือหางของพิงกี้พายนี่เองผมก็เป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะงอยย้อยออกมาครับนี่ดูแบบนี้หายไปเลยนะฮะเห็นแบบตัวหางที่เป็นพุ่มนะครับซ่อนตัวได้เป็นรูปนี้โอเคเห็นความน่ารักของเขาไปแล้วนะครับและเรามาพบกับมาริโดโพนี่ในโอกาสต่อไปนะครับว่าเพื่อนใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ